ข้อดีของมันเจอเราจะกลายเป็นคนคิดบวกทันทีคุณภาพไหมยกตัวอย่างเช่นเราถอยรถออกจากบ้านรถเราเพิ่งออกมาใหม่ป้ายแดงเนี่ยไปชนเสาบ้านตัวเองไฟท้ายแตกคนส่วนใหญ่พูดว่าเลยซวยซวยมากซวยซวยมากซวยจริงๆใครพูดใครได้ยินแล้วใครส่งขึ้นไปนะเดี๋ยวข้างบนจะส่งกลับมาจะส่งความซวยหนักกว่าเดิมไปเพราะปากเราซวยเพราะปากจะได้ยินนะจริงมันคือเรื่องจริงข้างบนจะส่งความจริงกลับมาจากปกติแทนที่จะลดพังนะเดี๋ยวสักพักนึงก็กระเป๋าตังค์หายไฟไหม้บ้านเอาจริงมันจะยิ่งแย่หนักกว่าเดิมนะแต่ทำไมเราไม่คิดแบบนี้อ่ะเราถอยรถชนก็ไม่เป็นไรถือว่าฟาดเขาดีกว่าไปโดนสิบล้อชนข้างนอกเพราะชีวิตเรายังอยู่ผมพูดเสมอว่ารถชนถือว่าโชคร้ายนะแต่ออกมาโดนรถตัวเองพังได้ถือว่าโชคดีสรุปแล้วโชคดีหรือโชคร้ายเราโชคดีใช่ไหมแต่ถ้ารถชนพังยับทั้งคันเลยแต่เราออกมาดูรถเนี่ยพังยับทั้งคันคือไม่ได้ซ่อมแล้วยังไงก็ต้องขายซากทิ้งเนี่ยยังผ่อนไม่หมดด้วยเราเครียดนะโอ้ซวยเครียดตายแต่เราออกมายืนดูรถตัวเองพังได้นะแล้วสรุปจะเอาไปไหนหรือจะเอาพังยับไปทั้งกับรถเลยเห็นไหมรถชนถือว่าโชคร้ายออกมาดูรถตัวเองพังได้ถือว่าโชคดีหาข้อดีเป็นไหมกับทุกสถานการณ์ของเราไปชวนเพื่อ10คนไม่มีใครทำกับเราเลยแม้แต่คนเดียวไอ้คนที่คิดว่าน่าจะทำกับเราแน่ๆมันก็ไม่ทำเราคิดยังไงคนส่วนใหญ่ธุรกิจนี้ไม่เหมาะกับฉันไม่ใช่แนวฉันนะเหนื่อยจังท้อจังอายเพื่อนด้วยไปชวนมันตั้ง10คนไม่มีใครทำเราฉันไปนินทาสุดท้ายกลายฉันกลายเป็นที่น่ารังเกียจของสังคมและคนในหมู่บ้านเลิกดีกว่าคิดแบบนี้บวกหรือลบเราก็ตั้งสติได้หรือว่าคิดแบบนี้มันลบแล้วลบคู่กับจนบวกคู่กับรวยสุดท้ายมีสติเรามีสติไหมที่จะนั่งนึกว่าไอ้สิ่งที่เราคิดอยู่ณเวลาเนี้ยมันคือบวกหรือลบถ้าเราคิดว่าเฮ้ยนี่มันลบเฮ้ยแล้วเราจะคิดแบบนี้ทำไมในเมื่อเราอยากรวยนี่เราอยากรวยเราห้ามคิดแบบนี้สิเตือนสติตัวเองอ่ะชวนเพื่อน10คนไม่มีใครทำเลยสักคนหนึ่งทำไมเราไม่คิดแบบนี้10คนไม่ทำไม่ได้แปลว่าคนที่11จะไม่ทำนะ10คนไม่ทำถือว่าเอาไว้เป็นประสบการณ์เพื่อเอาไว้ปิดการขายคนที่11แล้วกันนะทำไมเราไม่คิดแบบนี้ชวนเพื่อน10คนเพื่อน10คนสมัคร MP หมดเลยทุกคนเราได้เงินมาประมาณ 100,000-200,000 เสร็จปุ๊บเพื่อน10คนเนี่ยเลิกทำหมดเลยไม่มีใครคืนทุนไปสักคนเสียเพื่อนไหมเรารู้สึกไงรู้สึกดีโอ้น่าสงสารมากเลยเพื่อนน่าสงสารจังเลยเราเลิกดีกว่าช่วยกิจนี้ทำให้เสียเพื่อนธุรกิจนี้เสียทั้งเพื่อนเสียทั้งเงินได้เงินมา200,000ก็จริงแต่ไม่สบายใจเลยเลิกดีกว่าอันนี้บวกเลยทำไมเราไม่คิดแบบนี้ชวนเพื่อนมา10คนเพื่อนไม่มีใครทำเลยสักคนหนึ่งไม่เป็นไรเลยอย่างน้อยๆก็ยังเหลือเราแล้วเราขอยืนหยัดมั่นใจลุยต่อไปเพื่อสำเร็จให้ได้ถ้าวันนี้เรา10คนเลิกไปแล้วเราก็เลิกเพื่อนด่านะ10คนเลิกไปเรายังไม่เลิกเพื่อนด่านะยังไม่กล้าด่านะเขาแอบดูแล้วก็สักพักเราสำเร็จรายได้เดือนละแสนเชื่อไหมว่า10คนนี้จะกลับมาเพราะนั้นหน้าที่ของเราคือสำเร็จให้เพื่อนดูถ้าเรารักเพื่อนเราจริงเราต้องสำเร็จให้เขาดูถ้าเราสำเร็จให้เขาดูเมื่อไหร่แล้วเขากลับมาแสดงว่านั่นแหละคือเราช่วยเพื่อนจริงๆ